สวัสดีครับผมบอยสไตรเกอร์ครับ Mental Executive Chef ครับผมวันนี้ครับบอยจะมาสอนทุกคนทำเมนูพิเศษครับนั่นคือเมนูไก่ผัดพริกหวานนั่นเองฮะสไตล์ Mental เอาเป็นว่าเรามาดูดีกว่าครับว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างตามมาเลยอย่างแรกนะฮะอกไก่ลีนๆหั่นให้เรียบร้อยครับใครชอบชิ้นใหญ่ทำเป็นชิ้นใหญ่นะครับใครชอบกินง่ายๆหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือจะสับก็ได้ครับผมอันนี้แล้วแต่สไตล์ของใครของมันนะครับส่วนนะครับถ้าเกิดบอยกินเนี่ยบอยจะทำไก่อยู่ประมาณ200กรัมต่อ1มื้อครับผมเพื่อจะได้โปรตีนอยู่ประมาณ40-50กรัมนะครับซึ่งเหมาะกับการสร้างกล้ามเนื้อของบอยในแต่ละมื้อเลยครับผมพริกหวานนะฮะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับ3สีถ้าสไตล์ผมในเมนูของบอนฟิตแพลนเนี่ยผมจะตั้งว่าไก่ผัดพริกลาสต้าครับเพราะมันเขียวเหลืองและแดงนี่ของเรานะครับผมเราจะไม่ใช้น้ำมันเลยแล้วก็จะใช้การปรุงแต่งที่น้อยมากๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้ครับหอมหัวใหญ่นั่นเองฮะหอมใหญ่นะฮะมันจะช่วยสร้างความหวานให้กับเมนูนี้ครับหอมครับวอร์มลงไปเลยฮะตามมาก็เป็นนี่ครับไก่กะด้วยสายตานะครับผมถ้าประมาณ1ครับพีนี่น่าจะอยู่ประมาณ100กรัมปั๊บใส่ลงไปถ้าอยากให้ไก่นุ่มขึ้นผมก็มีทริคง่ายๆครับอาจจะเติมนมสดนะครับนมจืดนะครับไม่ใช่นมพร่องมาเอ้ยไม่ใช่นมที่เป็นมันๆนะครับเขาเรียกว่านมสดที่เรากินปกติเนี่ยแบบพ่องมันเลยฮะเติมเข้าไปเพื่อให้ไก่มีความนุ่มขึ้นนี่ฮะเป็นพริกของผมนะฮะทีนี้ผมจะค่อยๆใส่พริกหวานลงไปนะฮะหอมมากครับผมแม่ตอนนี้ผมว่าเริ่มสุกหมดแล้วนี่ครับทีเด็ดฮะใครอยากจะปรุงนิดหน่อยก็นี่เลยครับผมบอกแล้วครับว่าซอสฟรีนะครับผมรวมถึงนี่ครับวัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ว่าจะหัวหอมเครื่องเทศต่างๆนะครับมีพริกชี้ฟ้ากระเทียมเปลือกมะนาวนะครับปาปริก้านะครับแล้วก็ขึ้นฉ่ายเรียกได้ว่าเปิดมานี่หอมตีหน้าเลยครับผมอ่ะใส่ลงไปนิดหน่อยเราจะแบบทำให้แบบเป็นสไตล์ของเมนเทลนะครับผมต้องนี่เลยครับผักเคียงเรานะครับจะมีบรอกโคลีนะครับผักสลัดนะครับผมนี่ครับแล้วก็แครอทนะครับเราจะใช้นึ่งหรือจะใช้ต้มก็ได้นะครับซึ่งลดปริมาณแคลอรี่ลงไปด้วยครับผมเสร็จแล้วครับผมกับเมนูไก่ผัดพริกหวานนะครับสไตล์เมนเทลนะฮะเรียกได้ว่าเมนูนี้เนี่ยคลีนสะอาดสดจริงๆครับ นั่นแหละครับผมนั่นคือเมนูนี้นะฮะไม่ว่าคนที่กำลังสร้างกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าคนที่กำลังลดน้ำหนักเนี่ยกินแล้วผมคอนเฟิร์มเลยว่าไม่อ้วนและได้โปรตีนถึงจริงๆครับเพราะว่าไก่ของเรานะครับ200กรัมนะครับในเมนูนี้ได้โปรตีนถึง 40-50 กรัมนะครับรวมถึงนะครับได้วิตามินและไฟเบอร์นะครับจากผักต่างๆส่วนใครอยากรู้นะครับว่าข้อมูลของวิตามินและไฟเบอร์นะครับจากผักเหล่านี้เนี่ยไปหาดูได้ที่ไหนเข้าไปเลยครับที่เมนเทลครับผมมีข้อมูลให้คุณได้เรียนรู้กันอย่างแน่นอนฮะเอาเป็นว่านะครับติดตามแล้วกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยบอยจะมีเมนูพิเศษอะไรนะครับมาให้กับชาวเมนเทลได้ดูกันเนี่ยติดตามแล้วกันครับเจอกันกับสัปดาห์หน้ากับเมนเทล Executive Chef ครับ